17ตำนานผีญี่ปุ่นสุดหลอนที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในโลกถ้าหากพูดถึงผีแน่นอนว่าผีทุกที่มีความหลอนน่ากลัวไม่ต่างกันแต่ถ้าคุณได้มารู้จักกับความหลอนของบรรดาผีญี่ปุ่นแล้วก็คุณอาจตัดสินใจได้เลยว่านี่แหละคือผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกลองมาชมกันดูว่าผีแต่ละตัวที่พี่มายุนำมาให้ชมต่อไปนี้จะมีความหลอนระดับกี่กะโหลกันเรื่องที่1สาวปากฉีกหญิงคนหนึ่งที่ถูกสามีผู้หึงหวงใช้ดาบฟันจนปากฉีกถึงหูจนเสียชีวิตเขาบอกกับเธอว่าลองดูเถิดว่าคนอื่นเขาจะเห็นเจ้างดงามอีกอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอได้กลายเป็นวิญญาณร้ายที่คอยตามถามผู้อื่นว่าฉันสวยไหมและไม่ว่าจะตอบว่าอะไรคุณก็จะโดนเธอเอากรรไกรมากรีดหน้าอยู่ดีเรื่องที่2ดารุมะซังเด็กหญิงที่ลื่นล้มในอ่างอาบน้ำจนดวงตาของเธอไปกระแทกกับก๊อกน้ำจนหลุดออกมาชาวญี่ปุ่นนำเรื่องราวของเธอไปทำเป็นเกมเรียกวิญญาณคล้ายกับพวกผีถ้วยแก้วซึ่งดารุมะซังจะติดตามคุณไปตลอดเวลาและถ้าเธอจับคุณได้เมื่อไหร่ละก็เธอจะติดตามคุณตลอดไปเรื่องที่3ฮานาโกะซังเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และสิงอยู่ตามห้องน้ำโรงเรียนว่ากันว่าถ้าเข้าห้องน้ำหญิงบนตึกชั้นที่4ห้องที่3แล้วเคาะประตู3ครั้งจากนั้นให้ถามว่าคุณฮานาโกะอยู่ข้างในหรือเปล่าจะมีเสียงตอบว่าอยู่จ้าถ้าเปิดประตูเข้าไปคุณจะได้พบกับเด็กผู้หญิงที่ตัวเตี้ยผมสั้นนุ่งกระโปรงแดงนั่งรออยู่ในนั้นเรื่องที่4โอนิบาบาปีศาจหญิงแก่ที่ใส่หน้ากากปีศาจที่เรียกว่าฮาเนียที่เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายซึ่งถ้าโดนเธอจับได้แล้วก็คุณจะถูกนำไปทำเป็นอาหารและกินคุณอย่างอร่อยอร่อยเรื่องที่5ทาเกะทาเกะหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่พลัดตกทางรถไฟจนถูกรถไฟแล่นทับตัวขาด2ท่อนหลังจากนั้นเธอจะปรากฏตัวด้วยสภาพไร้ขาและใช้มือเดินแทนด้วยความเร็วและเมื่อไหร่ที่เธอจับคุณได้ละก็เธอจะตัดร่างกายของคุณให้ขาดเป็น2ท่อนเช่นเดียวกันเรื่องที่6อุโมงคิโยทากิตามตำนานเล่าว่าความยาวของอุโมงแห่งนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลาของวันโดยอุโมงค์แห่งนี้จะมีกระจกบานหนึ่งอยู่ข้างในและถ้าใครที่บังเอิญมองเข้าไปและเห็นวิญญาณอยู่ในนั้นคุณจะต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปเรื่องที่7อาคานาเมะปีศาจลิ้นยาวตนนี้จะปรากฏตัวอยู่ตามห้องน้ำสกปรกโดยมันจะใช้ลิ้นของมันเลียสิ่งสกปรกเหล่านั้นจึงมีผู้เล่าว่าในยามค่ำคืนที่ได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องน้ำบางทีอาจไม่ใช่เสียงของแมลงสาบแต่จะเป็นเสียงของอาคานามิก็เป็นได้เรื่องที่8ห้องสีแดงถือเป็นตำนานยุคใหม่ในโลกไซเบอร์โดยเป็นเรื่องราวของหน้าต่างป๊อปอัพสีแดงที่มาพร้อมกับเสียงเล็กๆน่ารักถามว่าคุณชอบห้องสีแดงหรือเปล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ป๊อปอัพนี้ปรากฏขึ้นให้คุณเห็นนั่นแสดงว่าคุณกำลังจะมีอันเป็นไปในเร็ววันเรื่องที่9หญิงสาวในช่องว่างเธอคือวิญญาณที่อาศัยอยู่ในที่ไหนก็ตามที่มีช่องว่างหรืออาจจะเป็นรอยแตกภายในบ้านของคุณและถ้าคุณเห็นเธอแล้วก็เธอจะชวนคุณเล่นซ่อนหาซึ่งถ้าคุณตัดสินใจเล่นและหาเธอพบเธอจะพาคุณไปยังอีกมิติหนึ่งหรืออาจเป็นนรกที่ไหนก็ได้ที่เธอต้องการและเธอจะคอยดูคุณอยู่เสมอเรื่องที่10คาโกเมะคาโกเมะเป็นชื่อการละเล่นของเด็กญี่ปุ่นในสมัยโบราณโดยสมมติให้เด็กคนหนึ่งเป็นยักษ์นั่งปิดตาอยู่กลางวงที่เหลือล้อมรอบแล้วหมุนเป็นวงกลมพร้อมร้องเพลงคาโกเมะ
จบ1รอบให้เด็กที่เป็นโอนิทายว่าใครอยู่ข้างหลังเชื่อกันว่าหากเล่นบนภูเขาในเวลายามค่ำแล้วเด็กที่เป็นยักษ์ทายถูกเด็กคนที่ถูกทายถูกนั้นจะถูกปีศาจลักซ่อนเรื่องที่11อิบิสึเด็กสาวที่จะเยี่ยมคุณตอนกลางคืนและถามคุณว่าคุณอยากมีน้องสาวหรือเปล่าไม่สำคัญว่าคุณจะตอบว่าอะไรเพราะเธอจะกลายเป็นน้องสาวที่คอยตามหลอนคุณและจะฆ่าคุณหากคุณไม่ยอมรับเป็นพี่น้องกับเธอเรื่องที่12มาคุระกาอิชิผีขี้เล่นที่มีนิสัยน่ารักโดยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอนหลับอยู่คนเดียวมันอาจจะปรากฏกายขึ้นและหยิบหมอนของคุณไปวางไว้ที่ปลายเท้าแทนซึ่งถ้าคุณตื่นนอนมาแล้วเจอหมอนของตัวเองอยู่ที่ปลายเท้าแสดงว่าคุณเจอมาคุระอาเกชิเข้าให้แล้วเรื่องที่13ออนเรียวจริงๆแล้วคำว่าออนเรียวก็มีความหมายว่าผีร้ายที่ปรากฏกายมาเพื่อทำร้ายมนุษย์โดยเฉพาะซึ่งเจ้าออนเรียวนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผีคายาโกจากเรื่องจูออนอีกด้วยเรื่องที่14คาชิมะเรโกผีสาวที่อาศัยอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนต่างๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเธอแล้วก็เธอจะถามคำถามคุณและถ้าคุณตอบผิดเธอจะหั่นร่างของคุณให้ขาดออกแต่ถ้าคุณรอดไปได้เธอจะปรากฏตัวอีกครั้งในเดือนต่อมาหลังจากที่คุณพบเธอครั้งแรกเรื่องที่15อากะเมนโตปีศาจที่อยู่ในเสื้อคลุมสีแดงและใส่หน้ากากมิดชิดและจะโผล่มาแต่เสียงเวลาที่คุณนั่งชักโครกเพื่อถามคุณว่าจะเลือกกระดาษสีแดงหรือกระดาษสีน้ำเงินหากคุณตอบสีแดงคุณจะถูกตัดหัวจนเลือดย้อมเสื้อผ้าคุณเป็นสีแดงแต่ถ้าคุณเลือกสีน้ำเงินคุณจะถูกรัดคอจนผิวหนังช้ำเลือดเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าอยากรอดแล้วก็ให้ตอบว่าไม่เอาทั้งสองสีเรื่องที่16นรกของโทมิโนะบทกวีอาถรรพ์ที่มีชื่อว่านรกของโทมิโนะถูกเขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่1900เกี่ยวกับเด็กชายที่ชื่อโทมิโนะที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและตกลงไปในขุมนรกที่มีแต่ความทุกข์ทรมานตามตำนานเล่าว่าหากใครเผลอไปอ่านบทกวีนี้ออกมาดังๆคนนั้นจะเริ่มป่วยทำร้ายตัวเองเกิดอุบัติเหตุและอาจตายในที่สุดเรื่องที่17ฮิโตริคาคุเรนโบซ่อนและฆ่านี่คือเกมที่จะให้คุณปลดปล่อยวิญญาณออกมาเพื่อสิงสู่ตุ๊กตาตัวหนึ่งและจากนั้นคุณก็เล่นซ่อนหากับมันนี่คือการเล่นซ่อนหาคนเดียวที่ต้องเล่นในช่วงหลังเที่ยงคืนและหลายครั้งที่ผู้เล่นต้องเสียชีวิตเพราะวิญญาณร้ายที่อยู่ในตุ๊กตานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาบอกเราถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ